JK ที่ผมรักดูนะครับแต่มันจะมีกลุ่มวิตักหีอยู่นะในช่องผมเนี่ยจะมาด่าผมทุกวันด่าผมทุกวันว่าผมเนี่ยด่าผู้หญิงวอนหน่อยขอวอนกลุ่มผู้พิทักษ์นี้หน่อยผู้กลุ่มผู้พิทักษ์ฮีนี่หน่อยนะครับช่วยหน่อยไหนๆก็ด่าผมแล้วผมแนบเรื่องนี้เลยด้วยแล้วกันฝากจัดการทีนะครับสิทธิ์ความเป็นผู้หญิงเนี่ยรักษาหน่อยอ่ะมาจัดเลยแล้วกันนานไปแล้วผมคิดว่าผมจะขึ้นสตรีมแค่ครึ่งชั่วโมงหวังว่าผมจะแก้เคล็ดในเรื่องของการจามนี้ได้นะผมคิดว่าเพราะว่าผมจามเยอะมากคนดูผมไม่ไหวแล้วครับคือถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างผมก็จะจามอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนพูดถึงผมอย่างเงี้ยไปล่ำ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 ไปอ้าวมาเดี๋ยวผมเปิดให้เลยครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมขออนุญาตฝั่งผู้หญิงแล้ว ผมขออนุญาตฝั่งผู้หญิงแล้วแล้วอันนี้มันก็เป็นหลักฐานที่ผมส่งเองด้วยคือผมบอกตรงๆนะผมอยู่กับแฟมิเลียมา 3-4 ปีเนี่ยผมผูกพันนะผมผูกพันนะผมบอกเลยว่าผมผูกพันนะแล้วการที่ประเทศเนี่ยโดนด่าเสียหายแล้วคนทยอยออกเนี่ยผมรับไม่ได้ว่ะคือถ้านายกจะไม่ทำอะไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปกป้องเองโอเคไหมนายกจะไม่เคลื่อนไหวหรือไม่แจ้งหลักฐานหรืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรันเองอยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆ อยู่เฉยๆแต่ผมบอกเลยว่านายกไม่ได้ใส่ความเขาแน่นอนผมพูดตรงๆเขาไม่ได้ใส่ความเขาแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคสเนี่ยทางฝั่งผมเนี่ยดำเนินการเองต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ฝั่งผมJK ฟังก่อน JK ไม่ได้แจ้งนะครับ JK ไม่ได้แจ้งนะเหมือนกันนะครับเหมือนคุณเดวาเลยคุณที่คุณเดวาพูดบอกว่าแต่ไม่ได้แจ้งนะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้จางคานต้องฟังก่อนนะจางคานไม่ได้แจ้งนะทั้ง39คนที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดที่อะไรขึ้นรู้ปึ้งเดียวก็คือคุณบอลโดนแบนเลยนั่นก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ผมจัดให้แบบเฟี้ยวๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่2ที่สตอรี่เริ่มขึ้นเนี่ยผมก็ไปแบบเฟี้ยวๆเหมือนกันแบบแจ่มแจ่มเลยคือเฮ้ยรวมหน้าบาทดิพวกมาดิใครไม่มาบอกดิเร็วรวมหน้าบาทตึงขึ้นกลางจอเลยมาพบนายกที่หน้าเวทีด้วยค่ะไปแบบเฟี้ยวๆเหมือนกันวันที่สองเฟี้ยวๆเหมือนกันเจตจำนงแห่งนักรบมีเรียกร้องไปลงฟงลงเฟซนะอีด็อกนางนั่นแต่ไม่ได้ว่าใครนะครับอ่ะแต่ผมเนี่ยชอบดูสงครามไงเดี๋ยวผมขอท้าความก่อนทุกคนลองคิดภาพตามนะดูให้มันเป็นความสนุกนะดูให้ความเป็นความบันเทิงเอ้ยฟังให้มันเป็นความบันเทิงคือผมเนี่ยชอบอ่านการ์ตูนมากอ่านมังงะมากผมกับคือผมอ่ะจะรู้กันทุกคนจะรู้กันว่าในกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนการ์ตูนกันตลอดในกลุ่มพี่จะแลกเปลี่ยนการ์ตูนกันตลอดแล้วการ์ตูนเนี่ยเคยสอนผมว่าอะไรหรือป่ะเคยสอนผมว่าเวลาเกิดสงครามหรือศึกขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดหัวอย่าเด็ดแม่ทัพเข้าใจเปล่าเด็ดหัวเนี่ยอย่าเด็ดแม่ทัพเพราะว่าการเด็ดหัวแม่ทัพเนี่ยทำให้สงครามเนี่ยกองทัพเนี่ยอ่อนแอลงแต่มันไม่ทำให้สงครามยุติถูกต้องไหมถูกต้องไหมซึ่งจันทคารเนี่ยโดนเด็ดหัวเนี่ยในพลเซิร์กเนี่ยชึบเอาหมดไปประหารชึบผมโดนนินจาไงของหน่วยไหนไม่รู้เนี่ยล่ะเข้าที่หลังเลยคู่ในเนี่ยสับผมเนี่ยซึมผมไม่ระวังตัวไงตอนนั้นผมไม่ระวังตัวเพราะว่าส่งนินจาผู้หญิงมาไงกาดมาตกไงเข้าใจไหมส่งนินจาผู้หญิงมาสู้รบไงทุกทีเนี่ยเป็นนินจาผู้ชายเนี่ยผมทันคือนินจาผู้ชายเนี่ยผมทันต้องบอกก่อนว่าผมทันแต่นินจาผู้หญิงเนี่ยผมไม่ไหวตึงจับรับไม่ได้นั่นแหละก็คือโดนไปก็เป็นแผลในหัวใจผมตอนนี้นะก็หลังจากนี้ก็คงจะไม่ยุ่งกับนินจาผู้หญิงอีกแล้วนะครับด่าผมได้เลยนะครับด่าผมได้เลยถ้าความเสมอภาคจะเป็นแบบนี้ในประเภทในประเทศของเราอยู่นะครับด่าผมได้เลยเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยผมจะรับมือโดยการลูดนะครับนี่เทคนิคของรีเบิร์ตเดี๋ยวขออนุญาตยืมใช้เลยนะครับ
อันนี้คือปิดหลบปิดเพื่อไม่ให้เมียลำบากใจอ่ะนี่ต้องบอกก่อนว่าคุณรีเบิร์ตเนี่ยเขาปิดเสียงแบบเนี้ยเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณแต้วเนี่ยลำบากใจเพราะว่าคุณแต้วเป็นคนคิดมากแต่ผมเนี่ยลูดแบบเนี้ยเพราะว่าผมหลบนินจาผู้หญิงแล้วกันที่ส่งมาจากเอเวจีมาเด็ดหัวผมเนี่ยคือถ้าผมได้อภัยโทษกลับไปอ่ะนะอุทธรณ์ผ่านนะผมก็จะปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าถ้ากฎของแฟมิเลียเขายังไม่ปรับหรืออะไรเงี้ยก็คงจะไม่บัฟผู้หญิงอีกแล้วเข็ดแล้วนะครับเข็ดแล้วเข็ดแล้วนะครับเข็ดแล้วเล่นมา4ปีไม่เคยโดนใบแดงอ่ะครับคือตลอดเวลาที่ผมอยู่ในไฟเอ็มมาผมคิดว่าผมก็เป็นผู้เล่นคุณภาพนะเพราะว่าผมไม่เคยโดนแบนใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยืนยันว่าเหมือนอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนใครวะนักเตะสักคนนึงอ่ะที่เขาไม่เคยโดนใบแดงแล้วพอเขาจบไปน่ะก็ป่ะเขาจบไปน่ะเขาก็มีการสถาปนาเขาขึ้นมาว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมไม่เคยโดนใบผมก็คิดตัวว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเหมือนกันอีกหนึ่งใช่ไหมแต่วันเนี้ยมันหมดหมองไปแล้วผมโดนใบแล้วนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนนานไปแล้วอีกหนึ่งเรามาดูไอ้นี่เลยดีกว่าคลิปเลยดีกว่ามันนานไปแล้วผมว่าจัดไปเลยดีกว่าคนดูอ่ะเอาแป๊บนึงนะผมจัดไปเลยดีกว่าอันนี้คือต้องฟังก่อนนะครับนี่คือคลิปเสียงที่คุณบอลเนี่ยโดนก่อนเอ็กเซอร์ศูนย์นินจาผู้หญิง1เนี่ยคุณบอลเนี่ยโดนคลิปเสียงเนี่ยคุณบอลโดนก็เราเป็นแบบนี้ไม่บัดอะคอแต่แพนอะคางได้ปะเอาใหม่ไอ้ทีมันไวไปหน่อยตั้งสติดีๆครับโปรดเห็นคุณชารีเฟฟโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอันนี้ผมส่งเฉยๆนะผมส่งเฉยๆนะผมไม่ได้แจ้งนะเพราะว่าคำไหนไม่โอเคเดี๋ยวนายกเขาคงตัดสินเองแต่คนที่ไม่โอเคเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ผมขอไม่พูดแล้วกันคนไม่โอเคมีอยู่แล้วเขารู้สึกไม่ดีเอาง่ายอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าก็มีคนรู้สึกไม่ดีเหมือนกันตอนเนี้ยผมรู้สึกได้เพราะว่าการจามผมเนี่ยเลิกไปแล้วแป๊บนึงโอเคน่ะก็เราเป็นแบบนี้ไม่ไอ้บัสอะคอแต่แพนอะคางได้ปะได้ไม่ได้ปะให้กูกับบอลอะกูอยากได้กับบอลอะเออไอ้มาบอลต้องนั่งได้ไม่แพนไม่ถึงบัสคอบอลคางเหรอไม่ใช่ครับแพนคางอะไม่เกี่ยวกับเลยไอ้เหี้ยไม่คือพี่แพนผมพูดตรงๆเลยขอ2-1ได้ไหมพ่อเมื่อไหร่ไม่ถึงแพนกับบอสกับบอลเหรอไม่ใช่ผมกับบอลเนี่ยกับพี่แพนก็เสียงอย่างอ้วนทุเล่นมากไอ้เหี้ยเพิ่งขึ้นสถานะกับเมียมาแลกอีกทุเล่นไอ้บ้านไอ้บ้านแล้วกูขอลองเมียมึงทีมชิมลางได้ป่ะได้เพื่อนได้เราแบ่งกันได้เพื่อนเนี่ยเพื่อนกันมันต้องแบบนี้ดิวะไม่เหมือนไอ้เหี้ยโอชายสัตว์เพื่อนกันต้องแบ่งกันดิไอ้เหี้ยเป็นแค่เพื่อนกันแม่งแบ่งกันไม่ได้หรอเรื่องแค่เนี้ยเออไอ้บ้านงั้นมึงฟังนะงั้นมึงเอามามีตติ้งด้วยเดี๋ยวมี30คนแบ่งกันด้วยนะเพื่อนมันจะกระจายแชร์ผสมและผสมใหญ่จะแพร่ฉีดบพ่อไงเฮ้ยมันเหมือนมันไม่มีประเทศไม่มีกฎหมายที่อะไรเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันพูดเหมือนแบบประเทศไม่มีกฎหมายใครจะพี่อะไรก็เราเป็นแบบนี้ไม่บัสอะคอแต่แพนอะคางได้ปะไม่ได้ได้ปะได้ปะให้กูกับบอลอะกูอยากได้กับบอลอะเออไอ้มาบอลต้องนั่งได้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 ไม่แพ้ไม่ถึงบัสคอบอลคางเหรอไม่ใช่ครับแพนคางไม่เกี่ยวกับเรื่องบัสเลยไอ้เหี้ยไม่คือพี่แพนผมพูดตรงๆเลยขอ2-1ได้ไหมพ่อเมื่อไหร่ไม่ถึงแพนกับบอสกับบอลเหรอไม่ใช่ผมกับบอลเนี่ยกับพี่แพนก็เสียงอย่างอ้วนทุเล่นมากไอ้เหี้ยเพิ่งขึ้นสถานะกับเมียมาแลกอีกทุเล่นไอ้บ้านแล้วกูขอลองเมียมึงทีมชิมลางได้ป่ะได้เพื่อนได้เราแบ่งกันได้เนี่ยเพื่อนกันมันต้องแบบนี้ดิวะไม่เหมือนไอ้เหี้ยโอชายสัตว์เพื่อนกันต้องแบ่งกันดิไอ้เหี้ยเป็นแค่เพื่อนกันแม่งแบ่งกันไม่ได้หรอเรื่องแค่เนี้ยไอ้บ้านงั้นมึงเอามามีตติ้งด้วยเดี๋ยวมี30คนแบ่งกันด้วยนะเพื่อนมันจะกระจายแชร์ผสมและผสมใหญ่จะแพร่ฉีดบพ่อเมื่อไหร่เฮ้ยมันเหมือนมันไม่มีประเทศไม่มีกฎหมายที่อะไรเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันพูดเหมือนแบบประเทศไม่มีกฎหมายเฮ้ยใครจะพี่เนี่ยนั่นแหละคือเบื้องหลังที่สงครามเนี่ยมันเกิดการ
ยุติลงก็เนี่ยแหละแต่ยังมีอีกหลายคนนะผมบอกเลยยังมีอีกหลายคนที่ผมลองส่งเรื่องไปแล้วเขาพิจารณาคือเขาเอาผมคนเดียวไงเขาเอาผมคนเดียวไงผมก็เลยใส่สุดไงเข้าใจไหมไหนๆก็ตอนแรกผมขอคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยขอคุณบอลแล้วว่าเราเล่นในเกมกันเถอะเราอย่าดราม่าเลยอะไรเงี้ยผมก็พูดกับเขาไปแล้วตอนแรกเนี่ยผมพูดกับเขาไปแล้วผมอยากเล่นในเกมจริงผมอยากเล่นในเกมนะอยากให้มันสนุกในเกมจริงไหมแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่มันเฮ้คุณชวนผมทะเลาะข้างนอกก่อนเองอ่ะคุณเล่นสงครามไปกับผมก่อนเองอ่ะเองนึงผมก็เลยลองไปเล่นด้วยขำๆดูสนุกๆดูก็ผลตอบรับก็ดีเหมือนกันก็สนุกดีเหมือนกันนั่นแหละครับคุณบอลไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกเนาะผมว่าอันนี้มันก็ชัดเจนแล้วล่ะแต่จริงคือผมมองว่าไม่มีใครกัดแกล้งใครหรอกครับตัวผมเองเนี่ยก็ยังโดนแบนจริงไหมคนที่อยู่แบบมานานขนาดเนี้ยมีสิทธิ์มีเสียงขนาดนี้ความทุเรศของ DM อยากจนขนาดต้องทำตัวแบบนี้โรคหมูบ้าหิวสืบพันธุ์ผมก็โดนแบนเหมือนกันแล้วคุณบอลเนี่ยคุณบอลทำผิดคุณก็ต้องโดนแบนนะจริงจริงไหมครับเพราะงั้นอันนี้คุณชื่อแทนไม่โอเคใช่ไหมครับคราวนายบอกถามฝ่ายยอแล้วคือเอาจริงๆนะคืออย่าดิ้นครับเวลาโดนเนี่ยอย่าดิ้นตัวเองเนี่ยอย่าดิ้นยืดอกรับไปเลยครับจริงๆจะขอโทษหรือไม่ขอโทษก็อีกเรื่องนึงยืดอกรับไปเลยอย่ามาแบบอย่าพูดดีกว่าไม่อยากพูดว่ะจริงๆนะขอวอนเลยครับผมนี่ส่งเหมือนกันผมส่งนิจาผู้หญิงไม่เหมือนกันคุณไม่รู้หรอกผมส่งไปนานแล้วด้วยคุณเนี่ยไม่รู้หรอกสงครามมันก็แบบนี้แหละคุณก็แพ้เหมือนกันใช่ไหมล่ะจริงใช่ไหมนิจาผู้หญิงอะการมันตกเอาทั้งกรงก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละครับว่างั้นก็ฝากผู้พิทักษ์ผีหน่อยนะครับที่คอยด่าผมทุกวันเนี่ยว่าผมด่าผู้หญิงเนี่ยวอนหน่อยเรื่องนี้ผู้หญิงเขาเองเขาก็น่าสงสารเหมือนกันจะโดนโอ้โหบึมบำซัมเบ้ขนาดนั้นก็วานหน่อยนะครับส่วนผมเนี่ยก็เยียวยาเขาไปหน่อยหนึ่งแล้วผมก็พูดกับเขาดีๆปลอบใจเขาไปแล้วบอกตรงๆนะครับผมพูดคำหนึ่งเลยเขาบอกว่าจันทร์อังคารเนี่ยมีแต่ทำให้ประเทศแย่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมเอาจริงๆนะขอโทษนะครับถ้าผมเป็นประชาชนเนี่ยแล้วผมมาเห็นคลิปอะไรแบบเนี้ยแล้วเห็นโลโก้แฟมิเลียนะผมไม่เล่นนะเอาจริงปะผมไม่เล่นนะถ้าผมได้เห็นแบบโอ้โหคนในเมืองพูดขนาดนี้สตรีมเมอร์พูดขนาดนี้ขออนุญาตไม่เล่นนี่วะมันแบบเกินไปอะถ้ายังเก็บคนแบบนี้ไว้อยู่อะอันนี้พูดในกรณีผมเป็นประชาชนนะแต่ผมเป็นแก๊งไงผมอยู่ที่นี่มานานแล้วไงก็คงถอยหลังไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรคนเราปรับตัวได้นั่นแหละก็หวังว่าไปอยู่ที่อื่นก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับขอบอลส่วนผมเองเนี่ยที่บัฟผู้หญิงเนี่ยผมก็ยอมรับผิดนะครับผมยอมรับผิดแล้วผมก็จะทีนี้ผู้หญิงด่าผมก็คงไม่ตอบโต้แล้วหลังจากนี้แต่นั่นแหละก็มีอารมณ์ในเกม LOL แอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดนั่นแหละขอบอลนะอย่าทำแบบนี้อีกนะครับคุณอาจจะสนุกปากแต่คนโดนอาจจะไม่สนุกปากนั่นแหละไม่ต้องสงสัยแล้วครับไม่ต้องสงสัยแล้วว่าโดนข้อหาอะไรไม่ต้องสงสัยแล้วนะนอนสบายแล้วอันนี้นอนสบายแล้วผมว่าน่าจะโปร่งมากเลยเคลียร์มากเลยผมว่านี้คือเคลียร์มากเลยนะครับคนที่คุณไปทั้งหมดเนี่ยเคลียร์มาก